สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้า Two Note Revolt กีตาร์นะครับจะเป็นตัว Analog Amplifier Simulator ที่กำลังมาแรงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับเอาละครับถึงเวลาฟังเสียงกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาดูวิธีการต่อก่อนนะครับวิธีการต่อของผมก็คือกีตาร์นะครับเข้าไปที่ Guitar In นะครับแล้วก็เอาออกไปเป็น XLR เป็น Balance Out ที่เขามีให้นะครับออกไปเลยเข้าไปที่ Audio Interface นะครับหรือ Sound Card นะครับแล้วก็ผมใช้แอมจากในนี้เลยนะครับ IR เนี่ยผมใช้เป็น Cab Simulator ที่เขาให้มาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น Analog นะครับ 4x12 Marshall Slash Signature นะครับในเจ้าตัว Revolt เนี่ยจะไม่มี Reverb ไม่มี Delay นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต่อพ่วงเจ้าTrinity Reverb ตัวนี้ของ TC Electronics นะครับผมใช้วิธีการลูปเข้าไปก็คือ Set Return เข้าไปในเจ้าตัว Revolt เลยนะครับจะมีช่อง Set Return อยู่จากนั้นนะครับเรามาดูก่อนเรามี3 Channel หมายความว่าเราจะมี3หัวแอมป์นะครับก็คือ1 American Clean ที่เขาเขียนไว้สีเขียวนั่นก็คือเขาบอกว่า Based on Fender Bassman ก็จะ Control ได้ก็จะมีตัว EQ ก็คือ Bass กับ Treble ก็คือเสียง Low กับเสียง Highนะครับแล้วก็มีเกนกับวอลลุ่มในการคุมพาร์ทอเมริกันคลีนนะครับต่อไปไปดูชั้นที่2คือ Crunch เขาบอกว่า Based on Marshall นะครับ Marshall ในที่นี้ก็จะเป็น JMP นะครับ Super Lead เขาบอก Based on Marshall JMP Super Lead วิธีการคอนโทรลของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับชั้นนี้นะครับจะมีเกนมีวอลลุ่มแต่ EQ อยู่ข้างบนจะมีเบสมีมิดมีทรัพเบิลมีเบสกลางแหลมซึ่งมันใช้วิธีการคุม EQ ร่วมกับ channel ที่เขียนว่า lead ตอนนี้ channel ที่เป็น crunch เนี่ยก็คือ bit crunch เนี่ยเราคุม volume ได้เราคุมเกณฑ์ได้แต่ EQ จะร่วมกันกับ modern lead ซึ่ง modern lead นะครับเขาบอกว่า based on Soldano SLO 100ก็ channel นี้ก็คุมเกณฑ์คุม volume ได้แต่ EQ จะร่วมกันกับ crunch channel นะครับเนี่ย2 channel เนี่ย EQ ร่วมกันคราวนี้ไอ้เจ้า knob ที่เขียนว่า boostจะใช้ร่วมกับ3 channel เลยนะครับ3 channel นี้เราสามารถบูสเตอร์ความดังได้แล้วก็ผมว่าเวลาเรากดบูสต์ครับมันจะมีไฮมากขึ้นแล้วมันก็จะมีมิดเสียงกลางที่หนาขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความคอมเพรสเซอร์จากทูบเพราะตอนนี้เรามีหลอด12 AX7 อยู่ข้างในนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียง channel clean กันก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่า based on Fender Bassman 100นะครับตอนนี้ clean ผมไม่เปิด reverb ก่อนนะเดี๋ยวผม clean ให้ฟังก่อนแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ลูปที่เป็นรีเวิร์บนะครับโอเคครับเสียงที่ได้ยินทั้งหมดนะครับจะเป็น channel clean นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถ boost channel clean ขึ้นมาได้โดยการกดสวิตช์นี้นะครับกด clean อีกครั้งหนึ่งไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่าเรากำลังใช้ boost ขึ้นมานะครับเราฟังไม่ boost ก่อนนะเอาไม่ boost ก่อนเรากด boostอันนี้เราบูสต์นะครับพอไม่บูสต์กลับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าเวลาเราไม่บูสต์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราเล่นแอมที่เป็นChannel Cleanธรรมดา
พอเราบูสต์ปุ๊บมันเหมือนเราโซโล่ครีมบูสต์ได้แล้วก็มันจะมีเสียงมิดขึ้นมาด้วยนะครับและผมรู้สึกว่ามันมีความคอมเพรสของทูบมันมีความอุ่นของทูบมากขึ้นมีมิดที่กระชับมากขึ้นนะฮะโอเคคลีนชาแนลแล้วคราวนี้เรามาฟังครันช์ชาแนลนะครับที่เขาบอกว่าเบสออนมาแชล JMP ซูเปอร์ลิทผมชอบเลยนะฮะลองฟังดูครับว่ามันมีความแอนาล็อกมากเลยนะครับสำหรับซาวด์นะครับคราวนี้ถ้ากดบูสต์จะเป็นยังไงลองกดบูสต์ขึ้นมาเวลาผมกดบูสต์ขึ้นมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความอุ่นของทูบอะครับคือมันไม่เหมือนเล่นมัลติเอฟเฟกต์ที่ไม่มีทูบนะคล้ายๆว่าทูบมันอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะคอมเพรสซาวด์นะครับโอเคครับต่อไปเรามาฟัง Channel Lead นะครับ Channel Lead เนี่ยก็จะมีความไฮเกนมากนะครับเพราะเขาบอกว่า based on Soprano SLO 100คราวนี้ผมลองกดบูสต์นะครับเกนจะมากขึ้นแล้วก็มีความดังมากขึ้นนะครับเกนเหลือเฟือครับเพราะตอนนี้ถ้าดูในคลิปเนี่ยผมเปิดเกนประมาณสักแบบบ่ายโมงเองเดี๋ยวเราลองฟังจากคลีนนะครับมาที่คลีนคราวนี้จากคลีนเราบูสต์ได้ครับต่อไปไปดู channel ครั้นนะครับเขาบอกว่า based on Marshall นะฮะมีความเป็นมาแชลมากเลยนะครับมีปลายที่คัตทรูออกมานะครับแล้วพอเราบูสต์เนี่ยมันมีความอุ่นแล้วก็เหนียวติดมือมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมีคอมเพรสจากทูฟนะครับต่อไปเรามาฟังไฮเกนครับเขาบอกว่า based on Soprano SLO 100นะครับลองกดบูสต์นะครับWe'll be right back.
คครับตอนนี้นะครับได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับลองตัดสินใจกันดูว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่สำหรับผมส่วนตัวรู้สึกว่านี่เป็นการลองครั้งแรกนะครับที่รู้สึกว่าประทับใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเราได้เล่นแอนะล็อกแอมป์ถึง3 channel และเป็น3หัวที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือเป็นอเมริกันคลีนก็จะเป็น Fender Bassman 100นะครับแล้วก็ British Crunch นะครับที่เป็น Marshall JMP Super Lead Modern Lead สุดท้ายก็จะเป็น Soldano SLO 100ซึ่ง3อันนี้นะครับผมว่ามีความแอนะล็อกและความอุ่นจากหลอด 12AX7 ที่เขาใส่มาให้นะครับแล้วก็การที่เราได้ยินเสียงทั้งหมดก็ได้ยินจากการ Direct Out ออกไปเป็น XLR Direct ตรงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผมลูปตัวReverb ของTrinity นะครับที่เป็นเพลทรีเวิร์บให้ฟังว่าไปใช้งานจริงแค่นี้เพียงพอไหมผมว่าเพียงพอเลยเพราะว่ามีทั้งการบูสต์ให้เลเวลดังขึ้นเกนมากขึ้นคอมเพรสมากขึ้นสามารถโซโล่ได้แล้วก็สามารถกลับมาที่คลีนได้ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ